เข้าคิวนานๆแต่ว่าในอีกหลากหลายมิติเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างอื่นตามมาไหมข้อดีข้อเสียเป็นยังไงปัญหาคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราคุยกันนะคะกับคุณธนพลดอกแก้วประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยคุณธนพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะอย่างที่เราเห็นภาพรวมกว้างๆเชื่อว่าหลายคนน่าจะมองตรงกันนะคะว่าโครงการนี้น่าสนใจจังเลยดีจังเลยช่วยประหยัดเวลาลดเวลาของผู้ป่วยในการไปรอรับยาที่โรงพยาบาลจริงๆแล้วโครงการนี้ถ้าให้คุณธนพลมองมันมีข้อดีข้อเสียหรือว่ามันมีมิติอย่างอื่นไหมที่เราต้องมองให้มันกว้างขึ้นมากกว่านี้ค่ะครับต้องบอกแบบนี้เนาะเพราะว่าคือเราจะไปบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยคือตอนนี้เรายังพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าตัวโครงการนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่กำลังคิดนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ร้านยาที่กำลังจะเข้าร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าจำนวนครับได้ยินครับคือเราก็ไม่รู้ว่าจำนวนร้านเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจำนวนร้านที่เข้าโครงการแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าห่างไกลจากบ้านผู้ป่วยขนาดไหนมันอาจจะสร้างภาระให้กับผู้ป่วยก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือร้านยาเนี่ยอาจจะมียาเนี่ยซัพพอร์ตเอาไว้มียาซัพพอร์ตในร้านเนี่ยอาจจะไม่พอกับจำนวนผู้ป่วยก็ได้ถ้าเกิดไม่พอเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเรื่องการเดินทางไปรับยาสองรอบอะไรเงี้ยครับคือเรายังกังวลอยู่ครับคือเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นโครงการเริ่มต้นแต่ผมก็คิดว่ามันยังมีรายละเอียดและเราต้องมาดูด้วยกันแล้วค่อยๆขยับไปพร้อมๆกันนะครับครับคุณธนพลคือเล่าให้เราฟังหน่อยฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีปัญหาที่ต้องไปรอคิวนานๆที่โรงพยาบาลเพื่อรับยาไหมฮะเพราะว่าอย่างผู้ป่วยโรคไตเองก็ต้องรับยากันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ครับคือเมื่อคือเราไปรับยาที่โรงพยาบาลเนี่ยครับคือถามว่าในอดีตมันนานไหมมันนานผมยอมรับมันนานและแออัดแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราได้รับยากลับมาเนี่ยคือยาเนี่ยเราได้รับตามจำนวนแต่อันนี้ผมเข้าใจว่าทางผู้ดูแลด้านนโยบายนะครับคือเพื่อต้องการจะลดการแออัดในหน่วยบริการใช่ฮะแบบนี้ครับแต่ทีนี้โหนดที่จะร้านยาเนี่ยที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยด้วยจำนวนร้านเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่จำนวนหนึ่งหนึ่งนะครับสองก็ระยะห่างจากบ้านผู้ป่วยเนี่ยเท่าไหร่อันนี้เราก็ห่วงเรื่องการเดินทางด้วยอันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งแล้วก็อีกสิ่งที่สองก็คือด้วยจำนวนยาเนี่ยร้านยาแต่ละร้านเนี่ยซัพพอร์ตยาพอไหมกับจำนวนผู้ป่วยเพราะว่าถ้าเกิดซัพพอร์ตไม่พอเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับการเข้าถึงยาอีกแบบนี้ครับคืออันนี้ยังกังวลอยู่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นรูปธรรมจริงครับนี่เป็นข้อห่วงใยของคุณธนพลที่มีต่อโครงการนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้เรามีข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขเขากำหนดหลักเกณฑ์มาชัดเจนนะคะว่ายาที่ไปรับตามร้านยาเนี่ยต้องใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงานเท่านั้นแล้วก็เป็นร้านยาคุณภาพมีมาตรฐานมีเภสัชให้คำแนะนำอยู่แล้วแล้วที่สำคัญยาต้องเป็นชนิดเดียวกันกับที่เคยรับจากโรงพยาบาลด้วยคือถ้ามีข้อจำกัดที่มันชัดเจนข้อกำหนดชัดเจนแบบนี้ยังมองว่ามันยังมีข้อห่วงใยอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็คือข้อห่วงใยอีกข้อนึงเนี่ยอันนี้คือผมห่วงมากๆเลยช่องโหว่เรื่องการเรียกเก็บเงินจากผู้ไปรับยาคือร้านยาจะเรียกเก็บเหรอคะหรือยังไงคะคือไม่ใช่ครับคือมันอาจจะมีช่องโหว่ได้แม้แต่ปัจจุบันนี้แม้แต่หน่วยบริการเนี่ยบางหน่วยยังมีช่องโหว่ในการเรียกเก็บเงินจากคนไข้ที่ใช้สิทธิ์ UC อยู่เลยด้วยปัจจุบันปัญหาแบบนี้ครับยังเกิดขึ้นอยู่อันนี้ผมก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันแล้วจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมีเสียงสะท้อนออกมาจากคนที่อยู่ในสมาชิกชมรมที่เป็นผู้ป่วยบ้างไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของการไปรับยาว่ายังมีปัญหาหรือติดข้อติดขัดตรงไหนบ้างคือด้วยปัจจุบันเนี่ยครับก็คือพวกเราเข้าใจกับหน่วยบริการว่าปัญหาเนี่ยด้วยจำนวนคนไข้เนี่ยมันก็เยอะใช่ฮะแต่เพียงแต่ว่าเราไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ทุกคนก็เข้าถึงแต่อันนี้เราก็เข้าใจนะครับแต่อีกส่วนนึงเนี่ยคือเราก็เข้าใจทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะกระจายลดการแออัดลงนะครับลดการแออัดลงเนี่ยเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการได้เยอะขึ้นก็คืออย่างเช่นให้ไปรับยาจากหน่วยบริการคือสิ่งที่เรากังวลก็คือหนึ่งไปที่หน่วยแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาว่าหนึ่งยาไม่พอหรือเปล่า
ครับแสดงว่าพอเหมือนกับเทียบข้อดีข้อเสียแล้วคือแสดงว่าทุกวันนี้เนี่ยคือทุกคนก็เข้าใจว่าเวลาไปโรงพยาบาลก็ต้องใช้เวลาถูกไหมฮะคือดูเหมือนว่าปัญหาที่ผ่านมานะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นไปถึงต้องมีการไปจ่ายยาตามร้านขายยาต่างๆถ้าหากว่าไปติดปัญหาที่คุณธนพลพูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นข้อห่วงใหญ่ถ้าเทียบกันแล้วมองยังไงฮะคุณธนพลนะครับครับเชิญฮะอย่างนี้อยู่ครับคือเอาอย่างนี้ครับผมต้องบอกเรียนตรงๆนะครับคือเรื่องนี้มันมีรายละเอียดเยอะมันต้องมาคุยในกระบวนการด้วยกันครับว่าเขาทางภาครัฐจะจัดการยังไงทีนี้ครับเอาสั้นๆในหลักการค่ะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้หรือว่าเห็นว่ารับยาตรงกับโรงพยาบาลอย่างเดิมนั่นแหละรอคิวนั้นหน่อยแต่ดีกว่าอยู่แล้วเห็นแบบไหนคือถามว่าเห็นด้วยไหมอันนี้ผมเห็นด้วยเรื่องการลดการแออัดแต่หน่วยบริการเนี่ยก็ไอ้หน่วยร้านยาก็ต้องเติมหนึ่งต้องเติมยาไว้ให้พอสองร้านที่จะเข้ามาร่วมก็หนึ่งอย่างน้อยเนี่ยต้องอยู่ใกล้บริเวณบ้านผู้ป่วยค่ะก็เป็นข้อห่วงใยในภาพรวมกว้างๆนะคะเดี๋ยวเรารอดูว่าทางกระทรวงเขาจะปฏิบัติตามแนวทางที่เขาวางเอาไว้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกรอบก็คือหลังจากวันที่1ตุลานะครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณธนพลครับครับสวัสดีครับแก้วนะคะประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยและก็คือสะท้อนปัญหาแหละ